สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับบูมจะพาทุกคนมาคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งอยู่ออกจากแบบจะลึกลับนิดนึงเพราะว่าอยู่ด้านในนะครับทุกคนชื่อร้านก็มีชื่อว่า Green House นะครับทุกคนเป็นร้านที่ออกสไตล์โคเรียนนิดนึงนะครับทุกคนเหมาะสำหรับแนวมินิมอลนะครับทุกคนที่อยากจะลองมาถ่ายรูปหรือว่าอยากจะลองมาชิมอาหารนะครับทุกคนแล้วก็มีร้านน่ารักน่ารักนะครับให้นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้บูมก็จะพามารีวิวนะครับทุกคนมุมต่างๆในร้านแล้วก็รีวิวอาหารด้วยนะครับทุกคนว่าร้านนี้จะโอเคไหมนะครับก่อนที่ควรจะตัดสินใจมานะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยตามไปดูบรรยากาศข้างในร้านเลยนะครับทุกคนว่ามันจะออกมาถูกใจอย่างที่ทุกคนชอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงตามมาดูเลยนะครับสำหรับข้างในร้านนะครับทุกคนเขาก็จะตกแต่งออกเป็นแนวเอิร์ธทูนนะครับทุกคนข้างบนก็จะมีหลอดฟุ้งหลอดไฟน่ารักหยิกดอยลงมานะครับก็จะมาเหมาะสำหรับคนที่นั่งชิลนะครับทุกคนทางร้านก็จะเปิดเพลงให้เราออกมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนเหมาะมากๆสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียนนะครับจะมานั่งทำงานทำการบ้านหรือว่าจะมานั่งติวหนังสือกันนะครับทุกคนร้านก็จะแบบเหมาะมากๆทางร้านก็จะมีหลายที่นั่งนะครับทุกคนให้เราเลือกนั่งเลยวันนี้นะครับเราก็สั่งเค้กอัลมอนด์มานะครับทุกคนหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีอัลมอนด์อยู่ข้างๆนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนเมนูน้ำนะครับทุกคนวันนี้ที่เราสั่งมานะครับก็จะเป็นไวท์ช็อกโก้นะครับทุกคนที่น่ารักมากเลยแก้วเขาก็ใหญ่มากถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับแก้วนี้สำหรับคนที่ชอบหวานนะครับแนะนำว่าเมนูนี้ก็สมองสำหรับคนที่ชอบกินหวานออกมาเดี๋ยวเราลองมาชิมเค้กกันนะครับทุกคนว่าอร่อยไหมอันนี้ดีมากตรงนี้ก็จะเป็นคาราเมลหวานๆนิดนึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช็อกโก้แล้วก็เป็นชั้นนะครับทุกคนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับทุกคนก็แนะนำว่าร้านนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีมุมเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีมุมเป็นเก้าอี้พวกโต๊ะนะครับทุกคนแต่สำหรับมุมที่แบบถ้าเราไปถ่ายรูปไปนั่งถ่ายรูปต่างๆนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันมีน้อยจริงๆก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับทุกคนก็จะไม่ค่อยได้รูปเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับร้านนี้เนาะทุกคนก็ตอนนี้เราสั่งเฟรนช์ฟรายมากินต่อนะครับหลังจากที่เรากินน้ำไปเมื่อกี้ก็สั่งเฟรนช์ฟรายมากินอีกแล้วนะจ๊ะเอาละครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทุกคนเรานั่งอยู่ร้านเนี้ยเป็นเวลาพักใหญ่ๆแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับทุกคนก็จะมาขอพูดก่อนว่าสำหรับใครที่อยากลองมาร้านนี้นะครับทุกคนก็ลองมากันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่โลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับร้านนี้นะครับในความรู้สึกของส่วนตัวของเราเลยนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่ค่อนข้างเวลาที่เรามานั่งเนี่ยมันจะชิลมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบนั่งชิลนะครับทุกคนบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะมีแสงอ่อนๆนะครับทุกคนแสงก็จะสวยมากๆนี่ดูแบบนี้แสงรอบช่องหน้าต่างมาแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับทุกคนก็แนะนำว่าให้มาตอนเย็นๆแบบนี้หน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าแสงกำลังจะสวยแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับสำหรับเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นพวกเค้กนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาหารนะครับร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับราคานะครับทุกคนราคาก็ไม่หดมากจนเกินไปนะครับนักเรียนของเราเนี่ยสามารถจับต้องได้แล้วก็สบายกระเป๋าด้วยนะครับก็สำหรับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนต่อนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
ไปแล้วนะจ๊ะ